สิ่งที่ต้องจ่ายนะครับก็คือเงินเงินนะครับหมายถึงว่าเงินที่อยู่ในกระเป๋าของคุณอยู่ในธนาคารแอบซ่อนคนที่บ้านไว้คนที่บ้านไม่รู้ถ้าคุณรู้พระเจ้ารู้ดังนั้นนะครับคุณอาจจะซ่อนคนที่บ้านได้แต่คุณซ่อนพระเจ้าไม่ได้พระเจ้ารู้นะครับมีเท่าไหร่เอามานะครับแต่ว่าไม่ใช่เงินอย่างเดียวยังมีทองคําอีก ทองคำนี้ไม่ว่าจะเป็นทองรูปประพันธ์หรือว่าทองแท่งเพราะว่าทองกับเงินเนี่ยคือสิ่งเดียวกันนะครับคุณมีทองไม่ว่าจะเป็นทองแท่งหรือทองรูปประพันธ์ถ้าคุณไม่มีเงินสดคุณก็สามารถเอาไปที่โรงจำนำหรือเอาไปขายที่ร้านทองมันมีสภาพคล่องเพราะนั้นทองกับเงินคือสิ่งเดียวกันไม่ต้องมาถามนะครับว่าไอ้ทองที่ใส่อยู่ในมือเนี่ยต้องนำมาคิดด้วยไหมคิดครับ เพราะว่ามันมีสภาพคล่องนะครับบางคนเนี่ยบอกว่ามันเป็นเครื่องประดับของใช้เครื่องประดับเนี่ยนะครับในสมัยก่อนนบีเนี่ยนะครับมันเป็นพวกหินสีมีค่าอันนี้ไม่ต้องมาคิดเป็นพวกประการังเป็นพวกงุกพวกนี้ไม่ต้องเอามาคิดนะครับแต่ว่าทองเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้แทนเงินได้ต้องเอามารวมสินค้าที่คงทน นะครับไอ้พวกส้มสุกลูกไม้สับประรดพวกนี้ไม่ต้องมาคิดนะครับขนมนมเหนยที่เราทําแล้วก็เสียวันต่อวันเนี่ยไม่ต้องมาคิดแต่สินค้าคงทนแม้กระทั่งที่ดินที่คุณซื้อมาเพื่อขายมันเป็นสินค้าแต่ถ้าหากว่าที่ดินคุณซื้อมาเพื่อที่จะมาปลูกทําโรงงานทําโรงเรือนเพื่อใช้สอยคุณไม่ต้องมาคิดแต่ถ้าซื้อมาเพื่อเก่งกําไรขายเป็นสินค้าที่คุณจะต้องคิด รถยนต์ที่คุณซื้อมาจะซื้อมาสองคันจอดไว้ที่บ้านเพื่อใช้สลับกันไปไม่ต้องมาคิดแต่ถ้ารถยนต์ซื้อมาขายอยู่ในสาะสินค้าคุณจะต้องคิดนะครับเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้ต้องเอามาคิดนะครับพวกสินค้าคงทนช่วงยังมาต่อยสินค้าก่อสร้างเสาหินอะไรพวกยยนี้นะครับก็ต้องเอามานะครับแล้วก็หุ้นหุ้นนี่ก็คือมาถึงหุ้นที่ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้ก็เหมือนสินค้าคุณต้องเอามารวมกันนะครับเงินทองคำสินค้าหุ้นนะครับรวมกันแล้วลบหนี้จ่ายหนี้ก่อนหนี้สำคัญมากนะครับถ้าหากว่าคุณตายไปยังมีหนี้ค้างอยู่เนี่ยนะครับคุณยังต้องไปรออยู่หน้าประตูสวรรค์แม้การตายของคุณจะเป็นการตายแบบชะฮีดพรีชีพเพื่อศาสนา แต่ว่าคุณยังไม่โอมีโอกาสได้เข้าสวรรค์จนกว่าเจ้านี้เนี่ยเขาจะมายกนี่ให้ล้างนี้ให้นะครับคุณเสียโอกาสเพราะนั้นนะครับนี่ต้องรีบชำระก่อนนะครับเพราะนั้นในอิสลามเนี่ยมุสลิมเวลาละหมาดให้คนตายทายาทจะถามเลยว่าคนที่ตายเนี่ยมีนี่สินค้างอยู่กับใครให้มาหาฉันเพื่อที่จะชำระนี้ให้เพื่อที่ให้วิญญาณขคนตายเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์ สำคัญมากนะครับเงินทองคําสินค้าหุ้นนะครับรวมไปแล้วลบนี่ถ้ายังมีเหลืออยู่เท่ากับมูลค่าราคาทองคําหนัก5.6บาทต้องจ่าย2.5เปเ็นป็นหน้าที่ไม่ใช่การบริจาคทานอันนี้เป็นข้อบังคับแล้วไปให้ใครให้กับคน8ประเภทคน8ประเภทเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันเป็นแท่นบูชาพระเจ้าที่เราจะเอาสากาเนี่ยไปวางเอาไว้ เพื่อพรีถวายแก่พระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องการสิ่งที่คุณนําไปให้แก่คนยากจนเพราะว่าพระองค์มีมากมายเหลือหลายให้คนทั้งโลกนะครับพระองค์จึงไม่ต้องการจากคุณแต่ถ้าคุณสํานึกในบุญคุณของพระเจ้าคุณเอาไปให้แก่บุคคลที่พระเจ้าระบุเอาไว้และพระเจ้าจะให้เพิ่มทวีคุณไม่เชื่อคุณลองดูก็ได้นะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับว่เพาะปลูกเนี่ย ถ้าใช้น้ำตามธรรมชาติคือได้ฝนไม่ต้องทำอะไรเลยจูๆ่ๆฝนตกลงมามีน้ำลำคลองนะครับจ่าย10%อันนี้ผมไม่พูดในรายละเอียดนะมันเยอะมากถ้าหากว่าใช้ชลประทานต้องใช้รหัสวิทน้ำเข้านานะครับใช้เ,เครื่องยนต์ก,นกลไกก็คิดแค่5%จากผลผลิตในวันเก็บเกี่ยวนะครับปศุสัตว์นะครับถ้าหากว่าเลี้ยงปศุสัตว์ไม่ถึง สัตว์ที่มีสีขาแพะแกะวัวควายนะครับช้างไม่ม,ตมีต้องมาจ่ายสกาดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดพวกนี้ไม่ต้องเอาจ่ายสกาดเป็นไก่เป็นเป็ดแต่ถ้าเป็นแพะเป็นแกะนะครับถ้าคุณเลี้ยงคุณต้องจ่ายเป็นตัวเช่นมีแพะหรือแกะ30ตัวต้องจ่ายหนึ่งตัวถ้าคุณเลี้ยงสิ่งเหล่านี้นะครับคุณต้องจ่ายตามเกณฑ์ของศาสนาแต่ถ้าคนเลี้ยงต้อยไม่ต้องจ่ายนะ ครับโอเคต่อไปทรัพย์ที่พบได้ในดินนะครับพบโดยบังเอิญขุดส่วมปลูกบ้านอยู่เนี่ยไปเจอกำปั่นเปิดมาโอ้โหทองสมัยสุขโขทัยหา,าของเจ้าของไม่ได้นะครับมันก็เป็นของคุณแต่ว่าคุณต้องจ่าย20%เพราะได้มาฟรีฟ